อันนี้การสอนลึกขางเรือเนาะครับผมตอนนี้ไอ้ช่างเขาลื้อเลยเนาะลื้อมันออกครับลื้อตอกมันไว้ก่อนนั้นแล้วเรามีตอกมันไว้นะครับมันยองยิบมาดูสักอันมันคืออย่างยิบมาดูสักอันมันคือนี่ครับผมที่ทำไว้เนาะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้ฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายไอ้ผสมกีซันอันนี้เขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้สีด้วยมันไม่ใช่สีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผงอะไรที่เขามาไม่ให้มันย่อยสลายง่ายอะไรกันนะเวลานี่เขาจะต่อเข้าไปตรงนี้ทีนี้เข้าใจแล้วทำไมเอาออกเอาออกเพราะว่าเราไม่ได้ลอยน้ำแล้วเรามาทำเป็นเรือที่พักอาศัยเรือคอกนะครับผมก็เลยมาปรับยังไงมาปรับว่าเห็นลุงเทียนครับผมลุงเทียนบอกว่าตีไม้แทนหมันไปเลยตีไม้สักเอาไม้สักครับแล้วก็ใส่กาวนิดๆอัดเข้าไปแทนหมันครับผมเหมือนว่าเตียนตัดเลยนะครับผมนี่เหมือนลุงเทียนทำไว้ดูครับก็ดูสวยดีเดี๋ยวเราค่อยมาโปอีกทีนึงโปแล้วก็แต่งสีนิดหน่อยแต่งสีขัดอีกทีนึงแต่มันก็จะตัดกับสีเรือไม้เรือนะครับมันก็จะเด่นเหมือนลายเส้นนะมันจะเป็นลายเส้นเดี๋ยวอันนี้เอาทองมาติดครับผม เอาทองมาทา เอหน่อยเอหน่อยแล้วนี่อะไรถือในมือนี่อันนี้ก็เป็นที่อุดเหมือนกันนะครับอุดรูรั่วอุดรูต่างๆครับมันเป็นอะคริลิกนี่มันจะยืดหยุ่นได้นะครับความยืดหยุ่นว่าจะมาอุดตามรูนี่นะรูนี้ด้วยนี่ได้ไหมอุดตามรูนี้ก็ได้ครับรูไหนก็ได้ที่เนี่ยพวกรูด้วยพวกนี้ก็ได้อันนี้ได้ตอกไม้เอาก็ได้ครับตัวนี้แต่พวกนี้ก็อาจจะอุดด้วยไอ้ตัวนี้ก็ได้เสมอเลยนะครับเนี่ยหรือจะโชว์ก็สวยดีเหมือนกันนะก็โชว์เลยน็อตน่ะแต่ว่าไอ้พวกรูลอยไอ้ลอยพวกเดี๋ยวเอามาแต่งพวกรูเล็กๆเนี่ยอันนี้ขั้นตอนขัดหมดแล้วครับขัดหมดแล้วก็คือการอุดครับทีนี้อุดรูให้มันคือจะแต่งทุกร่องไงเนาะร่องให้มันสวยงามครับก็ถือว่าเป็นการบูรณะซ่อมแซมก็ออกเสร็จแล้วก็พ่นเปิดเครื่องพ่นเนี่ยพ่นขี่ไข่มาอันนี้เครื่องพ่นเปิดเสร็จเปิดตรงไหนมี power เห็นไหม power พอพ่นรูแล้วพ่นที่รูให้เป็นระยะนี ปิดปิด power อลังการมากของอาจารย์ปิ๊กครับ ขออาจารย์ปิ๊กใช้ได้ครับผมโอ้อยากจะได้วันนี้เอาไว้ทำความสะอาดในเ นี่ยครับเพิ่งเคยเห็นนะครับผมวิธีกวาดใบไม้ในหินแล้วลองสักแต่ว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะอันนี้ดีกว่าเอาลองเลยลองเลยเอาลองเลยลองเลยลองเลยเนาะเออเราเอาข้างล่างก่อนยกให้เป็นเตอร์แล้วนี่
ลองข้างล่างดูลองลองไม่ดีก็รับผิดชอบไปก็แล้วกันไม่อันล่างนี่เราทำอยู่แล้วอันนี้เราว่าจะทําสีแถวล่าง2แถว3แถวล่างใช่มั้ยแนวล่างถ้าสีตรงลายนะลายไทยนะไม่ใช่เป็นสีไม่ใช่ได้ตัดทดสอบครับเรื่องน้ำมันเป็นสีน้ำตาลนะแล้วเวลาแห้งมันจะเป็นยืดหยุ่นได้เจ้าดูแดงไหนอ่านมันมีตัวยางอ๋ออ่านจากฝอยมันนะครับตัวยางที่ข้าเจ้าเฮ็ดไว้เห็นมันเหมือนซิลิโคนแต่มันไม่ใช่ซิลิโคนมันเป็นกันซึมที่ต้องเอามือแตะมือแม่นแห้งเลยนะค่อยคัดเอาถ้ามันได้นะมันต้องมีนั่นหรือเปล่าน้องเฮ้ยนี่ไม้อะปาดนี่ต้องมืออย่างเดียวเออดูดีนะเวลาแห่งมันจะเหมือนกันหรือเปล่ากันนะ